สวัสดีครับเป็นสาวน่ารักสดใสทุกครั้งที่เห็นสำหรับน้องเจนนี่ยศสุดาลีลาปัญญาเลิศลูกสาวของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยที่เปิดตัวจนรู้จักตั้งแต่สมัยคุณหญิงสุดารัตน์หาเสียงช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาแต่สุดที่เพจได้โพสต์ภาพของเจนนี่ได้ไปร่วมงานแอลแฟชั่นวีค2019ลักลุกสาวแว่นมาในลุคเดรสสีสันสดใสแฝงด้วยความเปรี้ยวสร้างกระแสพรรคเพื่อของเธอให้กลับมาอีกครั้งนอกจากรูปของเธอน้องเจนนี่แล้วทางเพจได้โพสต์ข้อความว่าราตรีสวัสดิ์กันไปด้วยภาพน้องเจนนี่ลูกสาวคนเล็กสุดห่วงหวงของแม่หน่อยกันนะครับงานนี้ทำเอาหลายๆคนถึงกับทำเอาชาวเน็ตกดไลค์และคอมเมนต์อย่างถล่มทลายเลยทีเดียวล่ะครับ